นี้เรามี3งานนะครับแล้วงานที่4ถ่ายภาพร่วมกันนะคะก็คือไม่ใส่อะไรเลยได้ครับพี่จะถ่ายเมื่อไหร่บอกแล้วกันพี่อยู่ๆเราก็เป็นทีมงานเขาเฉยเลยนะฮะชนะคุณเคยกับคำว่าแน่ก็แพ้ไปในวันเจ็บในวันนั้นทำให้ฉันแข็งแกร่งไม่แพ้ใครสัมภาษณ์คุณกันเนี่ยวันนี้เป็นวันก่อนที่คุณกันจะไปตัดเฟือกในวันพรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยจะได้ตัดหรือเปล่าทำไมไม่รู้ว่าหมอจะให้ใส่ต่อหรือเปล่ายังไงก็ถ้าตัดก็จะได้กลับมาเล่นเบสอีกครั้งนึงครับเฮ้ยเอาจริงยังไม่ได้เล่าว่าทำไมมันถึงมีนิ้วมือเป็นอย่างงี้แต่คุณเล่าสิว่าทำไมยาวเออมันเป็นอย่างงี้โอ้น่ารักจะเอาไปคุยกันเรื่องนี้อยู่นะที่ว่างานที่หนึ่งเราจะใส่3ชุดเตรียมชุดมาแล้วนะครับงานที่สองเป็นชุดจะไปดูแล้วงานที่สี่ตอนนั้นคือก็คือไม่ใส่อะไรเลยเปิดดูอีกแล้วจริงจริงรู้มันเป็นการใหญ่มากแบบห่างเราไปตึกแกรมมี่กันต่อนะฮะวันนี้พี่เต้กับปาบีทางรายการนะแล้วก็ผมก็เป็นคนไม่มีที่ไปนะฮะรอเล่นดีเอ็นดีตอนกลางคืนนะเจอกันครับภารกิจต่อไปนะครับเราจะไปกินข้าวกันนะครับซึ่งเราจะไปกินที่ไหนเนี่ยยังเป็นปริศนากันอยู่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันเลยครับพอเธอพอแล้วพอเธอคุณพอเกินแล้วยังไงครับยังพี่จะไม่พูดให้หนูหน่อยแล้วพี่จะเอาอะไรมาจะเอาอะไรประธานข้าวนี่เราหมายต้องการอะไรต้องการที่บอกว่านี่นะครับเรากำลังประธานข้าวกันครับไม่รู้ยังพี่มีเสบียงของพี่แล้วพี่โอ้พี่เต้ชนะคุณเคยกับคำว่าแน่ก็แพ้ไปแต่ความเจ็บในวันนั้นทำให้ฉันแข็งแกร่งไม่แพ้ใครการที่เธอนั้นตัดสินใจเลือกเดินจากฉันไปสอนให้ฉันนั้นเรียนรู้ต้องรอดและไม่เป็นไรท้องมีหอมเปี๊ยกกุ้งไปแล้วครับกินอิ่มแล้วก็เดินทางไปก่อนไหนคะพี่ไปซ้อมไม่บอกไปซ้อมอะไรความลับอยู่บ๊ายบายค่ะเจอกันแต่ฉันไม่เคยลาเกิดเธอชีวิตคงไม่ดีอย่างนี้มีเป็นแหล่งเจอทุกคนกราบสวัสดีครับเต้ไม่มาหรอไปไปไม่ถ่ายแล้วไม่เตรียมถ่ายรายการสำหรับน้องนักศึกษานะครับที่ชื่นชอบวงนี้พูดเลยว่าน้องที่จริงๆถ้าเกิดเรียนมหาลัยอยู่ต้องชอบวงนี้เพราะว่าน้องชอบวงนี้น้องจะมีทางตกมีฟังเอาไว้มันทำให้ได้เรียนรู้ breaking up with you เต้นไหมครับคุณปังผมเต้นมากเพราะว่ามันเป็นรายการที่แบบเขาติดทะลึ่งนิดนึงซึ่งผมรู้สึกผมไม่จะทำอะไรอยู่ที่ไหนฉันเริ่มเจอได้แล้วก็ไม่ได้จะตามที่สนใจเอาเป็นว่าจะมีคนรักขอให้โชคดีไม่เลิกไม่ราแต่เช้าไหนจะเหงาก็บอกไว้ก่อนไม่ต้องกลับมาพวกคนที่หนีงานมานะฮะเจอกับเธอฉันก็มีแค่ฉันเธอจะไปแค่นั้นกลับไปเป็นแบบเดิมเท่านั้นนับจากวันที่เธอทิ้งฉันให้นอนจมกองลำพังมีแต่เรื่องดีๆที่ผ่านมาฉันไม่เคยแลกเปลี่ยนใจชีวิตคงไม่ดีอย่างนี้มันมีความโชคดีที่อยู่ในความโชคดีไม่รู้เลยว่าถ่ายเนาะร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันและร่วมเล่นดนตรีด้วยกันอีกครั้ง
เสมือนในวัยมหาลัยสมัยอาจารย์ให้อย่างสาสมรู้สึกเหมือนแค้นกันโอเคครับวันนี้เพลงรอได้เลยครับขอบคุณพี่ครับตื่นเต้นเหมือนวันแรกเลยวันนี้ครับไป1 2 3 MEF ไปลุย